ในขณะที่ความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากธ.ก.ส.นะคะที่มีการเติมเงิน 3,000 กว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายละไม่เกิน3ล้านบาทชำระคืนภายใน10ปีเสริมสภาพคล่องการผลิตและส่งออกกุ้งนะคะเป็นการช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบค่ะนายสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.นะคะบอกว่าสถานการณ์โควิด19และภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้งทะเลทำให้การผลิตและส่งออกกุ้งทั้งขนาดและปริมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดธ.ก.ส.จึงขยายโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยและลดต้นทุนการผลิตด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้เข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อให้เกษตรกรไทยแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตอื่นได้เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรหรือนิติบุคคลผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งทะเล35จังหวัดโดยการลงทุนลดต้นทุนการผลิตเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลหรือการปรับปรุงโครงสร้างฟาร์มหรือบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน3ล้านบาทวงเงินรวม 3,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้รายคนคืออัตราดอกเบี้ย MRR คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีและสำหรับผู้กู้นิติบุคคลคิดอัตรา MLR ต่อปีปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 6.50% ต่อปีและ MLR อยู่ที่ 4.875% ต่อปีโดยเรียกเก็บจากผู้กู้ MRR ลบ 3% หรือ MLR ลบ 3% ตามประเภทของผู้กู้และกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชยดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตรา 3% ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีค่ะสำหรับกำหนดชำระคืนภายใน10ปีนะคะนับจากวันที่ทำสัญญาระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569ซึ่งล่าสุดโครงการนี้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า12ล้านบาทค่ะ